ราคา579,000บาทรวมเงินหนุน Network View 380กิโลเมตรต่อการชาร์จมีคนจองภายในงานมอเตอร์โชว์2022อย่างไม่เป็นทางการตอนนี้ยังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่สามารถจับจองภายในงานมอเตอร์โชว์2022ราคาจริงๆจะเผยหลังจบงานมอเตอร์โชว์หากมองจากข้อมูลดังกล่าวราคารถ 699,000 บาทได้ส่วนลด 120,000 บาทจริงๆควรได้ส่วนลด 150,000 บาทเพราะแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่กว่า30กิโลวัตต์ฮาวตามนโยบายหนุนรถยนต์ EV ของรัฐทำให้ราคาขาย 579,000 บาทวอชาร์จไม่รวมราคาติดตั้งนอกนั้นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอพรบค่าซ่อมบำรุง8ปีหรือ 180,000 กิโลสำหรับราคามีลุ้นลงกว่านี้ในวันประกาศราคาอย่างเป็นทางการ Nature Auto Thailand ลงนามความร่วมมือกับอารันพลัดในการสร้าง EV Value Chain เพื่อการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในต้าสถานีชาร์จไฟฟ้ารวมถึงงานบริการหลังการขายที่สถานีปตท.สำหรับกระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในประเทศช่วงนี้ Nature Auto Thailand จึงได้นำรถยนต์ภายใต้แบรนด์เนต้ามาให้ชมก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางที่บูดนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอารันพลัด Nature Auto Thailand จะจัดงานเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Nature V พร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการหลังจากจบงานมอเตอร์โชว์ในเร็วๆนี้และ Nature Auto Thailand ยังได้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น Nature U Pro ที่กำลังพัฒนาเพื่อให้เป็นสเปคที่จะจัดจำหน่ายในประเทศในอนาคตมาให้รับชมกันอีกด้วยข้อสอบผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนพร้อมแล้วสำหรับการเปิดตัวเนทวีรุ่นพวงมาลัยขวาในไทยโดยไม่เกี่ยวกับปตท.ทางเนทได้นำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาให้รับชมกันถึง2รุ่นคือรุ่นเนทวีและเนทยูมาให้รับชมกันถึง2รุ่นคือรุ่นเนทวีและเนทยูโปรซึ่งทุกท่านสามารถสัมผัสรถยนต์ทั้ง2รุ่นได้อย่างใกล้ชิดเนทวี EV เนทวียังคงรูปลักษณ์การออกแบบภายนอกที่เรียบง่ายไฟหน้ามีรูปลักษณ์ลื่นไหลแต่ภายในโคมไฟยังใช้ไฟฮาโลเจนติดตั้งฟังก์ชันไฟหน้าอัตโนมัติกระจังหน้าแบบปิดด้านข้างยังคงดีไซน์สลิปแบบไฟท้ายแบบ LED ล้ออัลลอย16นิ้วยาง 185/55/16 ขนาดตัวถังยาว 4,070 มิลลิเมตรกว้าง 1,690 มิลลิเมตรสูง 1,540 มิลลิเมตรฐานล้อ 2,420 มิลลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้น130มิลลิเมตรความจุสัมภาระท้าย335ลิตรน้ำหนักตัวรถ 1,151 กิโลกรัมภายในห้องโดยสารใช้หนังสังเคราะห์เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับมือ4ทิศทางพวงมาลัยหนังแท้แผงหน้า82นิ้วโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาดใหญ่แนวตั้ง 14.6 นิ้วความละเอียด 1920x1080 พวงมาลัย2ก้านช่องแอร์แนวนอนหน้าจอควบคุมส่วนกลางรองรับระบบนำทางแบบเรียลไทม์ระบบโต้ตอบด้วยเสียงลำโพง6ตำแหน่งกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบวันทัชแฮนด์เกียร์ไฟฟ้ากระจกมองหลังกันแสงได้กุญแจนิรภัย Immobilizer ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด95แรงม้าแรงบิดสูงสุด160นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.9 วินาทีความเร็วสูงสุดที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 38.54 กิโลวัตต์ฮาวสามารถวิ่งได้380กิโลเมตรต่อการชาร์จ NEDC ระยะเวลาชาร์จปกติ AC 0-100% ภายใน8ชั่วโมงระยะเวลาชาร์จเร็ว DC 30-80% ภายใน30นาทีติดตั้งระบบจัดการอุณหภูมิคงที่ของแบตเตอรี่ HEP 3.0 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความทนทานในฤดูหนาวพร้อมระบบชาร์จไฟภายนอกรถ V2L Vehicle to Low สามารถจ่ายไฟจากตัวรถได้ 3.3 กิโลวัตต์ระบบช่วงล่างโครงสร้างนิรภัยตัวถัง HSSD ระบบช่วงล่างอิสระแม่เฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงหยิบเบรกหน้าหลังระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยระบบควบคุมและจำกัดความเร็วระบบล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการชนระบบป้องกันล้อล็อก ABS และกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องถอยหลังระบบบังคับเลี้ยวควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า iSafix สำหรับเด็กระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
เบรกมือไฟฟ้าระบบตรวจสอบความผิดปกติของยาง TPMS ระบบเบรกแบบแรงดันไฟฟ้าถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ทางช่อง Yuka Watch ด้วยนะคะสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือLine ID @YouCarWatch สนับสนุนโดย YouCarWatch Caramel Sale H และ Sue Training Car Detailing